ตาลลดลงไปนะครับจะช่วยบำรุงก้านหรือว่าที่มันจะแตกออกมาใหม่นะครับให้มันโตไวนะครับหรือว่าเราจะฉีดพ่นก็ได้นะครับนี่ฉีดพ่นไปเลยครับบำรุงใบบำรุงยอดให้แตกกิ่งแตกก้านออกมาใหม่เลยครับนี่ดูต้นนี้หูอยู่ครับแตกกิ่งแตกก้านออกมาอย่างเยอะเลยครับบำรุงเลยครับฉีดพ่นไปเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีดอกนะครับฉีดพ่นไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับพริกพ่อเพลินแตกยอดแตกไปแล้วครับกำลังจะออกดอกเลยนี่ครับดอกก็ใกล้จะออกแล้วทำยังไงครับให้พริกของเราแตกยอดแตกใบแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำให้พริกแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านแล้วก็แตกใบแบบนี้ครับโดยวิธีง่ายนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมาต้นพริกต้นนี้ยังไม่มีกิ่งก้านออกมาทำไมมันยังไม่มีกิ่งก้านครับเพราะว่ามันจะขึ้นตรงยอดมานะครับตรงยอดอย่างนี้นะครับมันไม่แตกแน่นอนถ้าเราไม่ทำการเด็ดทิ้งครับเนี่ยให้เรานับมานะครับนับจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง3ข้อนะครับ1 2 3นี่ให้เราเด็ดเลยครับเด็ดทิ้งเลยครับเนี่ยให้เราเด็ดทิ้งนะครับแล้วพริกของเราจะแตกยอดแบบนี้ครับแตกกิ่งแตกก้านออกมาแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันจะมีตาอยู่ไหมครับนี่ตาตรงนี้ทำให้มันแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านออกมาครับถ้าเราเด็ดแล้วมันไม่ขยายขึ้นนะครับมันจะไม่โตขึ้นอีกต่อไปนะครับแล้วก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมาแบบนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ขยายขึ้นอีกแล้วเราตัดมันทิ้งทำให้พริกของเราแตกกิ่งแตกก้านแบบนี้ง่ายๆครับเสร็จแล้วให้เรานี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพริกหรือว่าพืชผักสวนครัวนะครับวิธีทำนะครับให้เราเตรียมน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวได้มาจากไหนครับจากที่เราสาวข้าวนะครับเวลาเราจะหุงข้าวเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราน้ำสาวข้าวนี่นะครับคุณผู้ชมครับมาทำประโยชน์มาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราน้ำสาวข้าวก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B และมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิธีทำให้เราใส่น้ำสาวข้าวมาครับขวด 1.5 ลิตรนะครับเราใส่ไม่ต้องเต็มนะครับให้เหลือประมาณนี่ครับ1นิ้วครับเพราะว่าเวลาเราจะปิดเปิดมันจะมีแรงดันออกนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายแดงครับนี่เราจะใช้น้ำตาลทรายแดงครับในการทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวครับให้เราใส่ไปเลยครับ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับให้เราใส่ไปเลยครับน้ำตาลทรายครับ3ช้อนโต๊ะนะครับเวลาใส่ก็หาที่กองหาใส่นะครับพอขวดมันใส่ไม่ได้ครับเราต้องหาที่ใส่ก่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับ3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฝาครับเขย่าครับเขย่าเพื่อให้น้ำตาลทรายของเราละลายนะครับครับนี่ครับเสร็จแล้วครับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับเสร็จแล้วให้เราหมักทิ้งไว้แล้วครับ1เดือนแล้วค่อยนำมาใช้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับถ้ามันตกตะกอนแล้วมันก็จะใสแบบนี้นะครับอันนี้หมักไว้แล้วนะครับเนี่ยเราเพิ่งหมักไว้แล้ว7วันแล้วครับ7วันก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวบำรุงพริกบำรุงพืชผักสวนครัวของเรากันเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับที่เราทํามาใหม่ๆนะครับให้เราคลายฝาทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันอยู่
ถ้าเราไม่คลายฝาเนี่ยทำให้ขวดมันจะระเบิดได้นะครับเพราะมันมีแรงดันอยู่ด้านในนะครับจุลินทรีย์มันจะมาเป็นแรงดันทำให้ฝาขวดหรือว่าขวดระเบิดได้นะครับเราควรคลายทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1ครั้งเสร็จแล้วนำไปตั้งในที่ร่มเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวมาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวบำรุงพืชผักสวนครัวของเราด้วยกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเราแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับไปราดรถหรือว่าจะฉีดพ่นทางใบนะก็ได้นะครับเวลาเราจะฉีดพ่นทางใบให้เราใส่น้ำ1ป๊อกกี้เสร็จแล้วใส่น้ำซาวข้าวลงไปครับ1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปครับก็ปิดฝาครับแล้วก็เขย่าอีกทีครับเพียงเท่านี้แหละครับเราก็ได้น้ำซาวข้าวไปบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงยอดหรือว่าดอกของพริกทำให้พริกแตกดอกแตกใบแตกกิ่งแตกก้านไปนะครับเราไปบำรุงพริกหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราด้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับราดรดลงไปแบบนี้นะครับจะทำให้พริกของเราแตกยอดแตกใบออกดอกออกผลดกเต็มต้นแน่นอนครับนี่ครับต้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถราดรดได้เลยนะครับจะช่วยบำรุงรากบำรุงใบแตกกิ่งแตกก้านให้เรานะครับนี่เห็นไหมครับราดรดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับดูสิครับต้นนี้เราตัดยอดออกนะครับมันแตกกิ่งแตกก้านนะครับนี่เรามาบำรุงด้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวจะทำให้พริกของเราแตกยอดแตกใบออกดอกเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับส่วนใบหรือยอดนะครับให้เราฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นแบบนี้ใบหรือว่ายอดมันนะครับจะได้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเต็มๆเลยนะครับจะทำให้ใบเขียวใบงามแบบนี้เลยครับฉีดพ่นไปเลยครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นได้หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับรับรองพริกของคุณผู้ชมแตกยอดแตกใบตกเป็นต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ครับเราเด็ดยอดเด็ดใบแล้วครับราดรดลงไปนะครับจะช่วยบำรุงก้านหรือว่าที่มันจะแตกออกมาใหม่นะครับให้มันโตไวนะครับหรือว่าเราจะฉีดพ่นก็ได้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับบำรุงใบบำรุงยอดให้แตกกิ่งแตกก้านออกมาใหม่เลยครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันแตกแล้วเราสามารถบำรุงได้เลยครับด้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวของเรานี่แหละครับตรงนี้ดูต้นนี้โหอยู่ครับแตกกิ่งแตกก้านออกมาอย่างเยอะเลยครับบำรุงเลยครับฉีดพ่นไปเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีดอกแล้วครับฉีดพ่นไปเลยครับด้วยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวของเราแบบนี้ครับจะทำให้พริกของเราออกดอกออกผลดกเต็มต้นแน่นอนครับส่วนลำต้นนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถราดรดได้เลยนะครับนี่ครับส่วนลำต้นราดรดลงไปเลยครับ1ต้นต่อ1แก้วครับนี่ครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นไปเลยครับพริกที่กำลังจะแตกยอดแตกใบหรือว่าออกดอกออกผลนะครับสามารถฉีดพ่นได้นะครับทำแบบนี้เลยครับอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งจะทำให้พริกของเราโตไว
ออกลูกออกดอกออกผลเต็มต้นแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ